ทักทายยามเช้าอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็มาทำความสะอาดสวนดอกไม้หน้าบ้านนะคะวิดีโอก็เป็นวิดีโอที่เราถ่ายเก็บไว้นะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะเพราะว่าเราใช้เวลาทำความสะอาดที่สวนหน้าบ้านตั้งแต่เช้าจนบ่ายนะคะเพราะว่าเศษดอกไม้ที่แห้งเหี่ยวนะคะค่อนข้างที่จะเยอะมากๆค่ะพอเราใช้เวลาทำตรงนี้แล้วก็ไปทำอีกตรงข้างบ้านนะคะก็เลยเยอะหน่อยเพราะว่าช่วงหน้าร้อนเราปลูกดอกไม้เยอะมากๆค่ะเป็นดอกไม้ของทุกๆปีนะคะที่เราเอาเมล็ดของเขานะคะเคาะทิ้งลงดินค่ะแล้วเขาก็ขึ้นมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นดอกไม้ที่เมล็ดเขาแห้งเหี่ยวนะคะเราก็จะเคาะเอาเมล็ดของเขาลงดินค่ะเพื่อทำเป็นเมล็ดพันธุ์ให้เขาขึ้นอีกปีหน้านะคะแล้วเราก็จะเอามาขยายพันธุ์นั่นเองค่ะมีเพื่อนบางคนนะคะบอกว่าอยากได้เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ที่เราตัดมากๆเลยค่ะช่วงหน้าร้อนเราก็ถ่ายภาพวิดีโอให้เพื่อนๆได้ชมนะคะเขาจะเป็นดอกสีม่วงนะคะแล้วพวกผีเสื้อนะคะชอบมากๆเลยค่ะกับฝูงผึ้งนะคะเขาจะบินมานะคะเยอะมากๆในช่วงที่เขาออกดอกบานนะคะและเขาจะเป็นสีม่วงงามมากๆเลยค่ะส่วนดอกอันนี้นะคะเขาจะมีสีม่วงและสีขาวนะคะแต่เราหาซื้อได้แค่สีม่วงอย่างเดียวค่ะสีขาวค่อนข้างที่จะหายากค่ะและก็เป็นดอกไม้ที่ทนอากาศหนาวและทนหิมะนะคะและก็ดูแลง่ายมากๆนะคะหลังจากที่เราพักยกกินน้ำนะคะเราก็มาตัดหญ้านะคะต่อเลยค่ะหรือเศษดอกไม้ที่เหี่ยวแห้งนะคะท้องฟ้าก็มืดครึ้มนะคะไร้แสงแดดเลยค่ะแต่ว่าอากาศก็ยังดีนะคะที่ไม่หนาวเพราะว่าไม่ค่อยมีลมพัดนั่นเองค่ะถ้าลมพัดก็จะหนาวมากกว่านี้นะคะขนาดไม่หนาวนะคะจมูกของเรานะคะเริ่มจะมีน้ำมูกไหลนั่นเองนะคะทั้งตัดหญ้าแล้วก็ถอนหญ้านะคะอยากจะบอกว่ารกมากๆค่ะแล้วก็เศษพวกใบไม้นะคะที่ปลิวมานะคะเราไม่รู้ว่าปลิวมาจากทางไหนบ้างนะคะเราก็ต้องรีบทำความสะอาดค่ะถ้าเราปล่อยไว้เยอะๆนะคะเศษหญ้าที่เหี่ยวแห้งแล้วหมักหมมทับถมกันไปค่ะก็จะทำให้เราทำงานเยอะมากกว่าเดิมนะคะเราก็จะถอนอย่างนี้ค่ะจนกว่าจะสะอาดนะคะจนเข้าช่วงฤดูใบไม้ผลิดอกไม้ที่เขาฝังอยู่ในดินนะคะเขาจะได้งอกขึ้นมาค่ะก็จะมีดอกไม้เยอะนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะเราก็เลยต้องถอนหญ้าทำความสะอาดนะคะส่วนมากเราจะเอาดอกไม้ที่เป็นหัวนะคะมาฝังไว้ในดินหรือดอกไม้ที่ทนอากาศหนาวหรือทนหิมะนะคะพอในช่วงฤดูใบไม้ผลิเขาก็จะแตกหน่อขึ้นมาคล้ายๆหน่อของยอดกระเจียวเหมือนบ้านเรานะคะจะแตกหน่อขึ้นมารับแสงแดดก็จะมีดอกทิวลิปด้วยนะคะที่ขึ้นมาในช่วงฤดูใบไม้ผลินั่นเองค่ะขอบคุณที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้กันนะคะบ๊ายบายค่ะ